ำหรับคนที่ใจบุญอาจจะกดเงินบริจาคได้ง่ายโอนเงินให้กับวัดทำบุญได้ง่ายต่อแต่นี้ไปเนี่ยอยากจะเตือนว่าต้องเช็คดีๆหน่อยเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่ารูปภาพเพจที่เขาใส่เลขที่บัญชีมาเนี่ยเป็นเลขที่บัญชีของวัดจริงๆหรือเปล่านะฮะเพราะว่าล่าสุดนะครับเจ้าอาวาสวัดดังที่จังหวัดปราจีนบุรีไปแจ้งความกับตำรวจครับว่ามีมิจฉาชีพคนร้ายเนี่ยแอบลักลอบมาปลอมแปลงไปเปลี่ยนเลขที่บัญชีเพื่อรับเงินบริจาคแทนวัดนะครับนี่ต้องเตือนภัยกันนะครับเพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้ง่ายๆสำหรับใครที่ชอบทำบุญแล้วก็มีการส่งข้อมูลต่อๆกันมาส่งลิงก์ต่อๆกันมาแล้วก็โอนเงินทำบุญกันนะครับก็ต้องระมัดระวังกันหน่อยครูบามนขลังหรือว่าครูบาต๋องครับเจ้าอาวาสวัดหัวว่าสามัคคีที่อำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีครับนำหลักฐานการโอนเงินของญาติโยมและหมายเลขบัญชีธนาคารเป็นหมายเลขบัญชีธนาคารกสิกรไทยที่มีผู้มีจิตศรัทธาเนี่ยโอนเข้าไปนะครับโดยบัญชีนี้เป็นชื่อของนายนันทภพทับทองนะครับทางเจ้าอาวาสท่านก็เตรียมเอกสารหลักฐานทั้งหมดเนี่ยเข้ามาแจ้งความร้องทุกข์ที่สถานีตำรวจนะครับที่สภ.ศรีมหาโพธิ์ขอให้ตรวจสอบแล้วก็ติดตามคนร้ายรายนี้ครับโดยคนร้ายเนี่ยได้ไปแฮ็ก Facebook ของทางวัดครับแล้วก็เข้าไปเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีที่ทางวัดโพสต์แจ้งญาติโยมและผู้มีจิตศรัทธาว่าอยากจะร่วมทำบุญกับทางวัดทำบุญบวชบรรพชานะครับแล้วก็ทอดกฐินสามัคคีแต่ถ้าไม่สะดวกเดินทางมาที่วัดเนี่ยก็สามารถที่จะโอนเงินเข้ามาที่หมายเลขที่บัญชีนี้ได้นะครับปรากฏว่าไปปลอมแปลงเลขที่บัญชีของวัดครับคนไม่รู้ก็จะโอนเข้าบัญชีเข้าไปเป็นบัญชีเขาไม่ใช่บัญชีเราโอเคละมันก็ข้อความเราทั้งหมดน่ะตามประชาสัมพันธ์ของเราเนี่ยไปโพสเปลี่ยนเป็นบัญชีชื่อบัญชีมันครับก็เลยคือคนไม่รู้ก็ทำบุญเข้าไปทำบัตรก็เสียประโยชน์ไม่ได้เลยก็ทำบัตรเสียด้วยครับคือเวลาที่โอนไปแล้วก็ไปเห็นว่าเป็นข้อความจาก Facebook ของทางวัดแต่ว่าเวลาโอนไม่ทันได้เช็คนะฮะว่าชื่อบัญชีเป็นชื่อบัญชีวัดหรือเปล่านะฮะแต่ว่าอันนี้เป็นชื่อบัญชีบุคคลก็มีผู้เสียหายเนี่ยโอนเงินเข้าไปที่บัญชีของนายคนนี้พอสมควรนะครับทีนี้จากการตรวจสอบปรากฏว่าไม่มีใครรู้จักชายที่มีชื่อปรากฏอยู่ในบัญชีแล้วก็ไม่ใช่บัญชีที่ทางวัดเปิดไว้นะครับอย่างที่บอกทางวัดจึงเชื่อว่าน่าจะเป็นมิจฉาชีพที่เข้ามาแฮกข้อมูลครับแล้วก็ไปเปลี่ยนหมายเลขบัญชีใน Facebookจนกระทั่งมีผู้คนเข้าใจผิดครับโอนเงินทำบุญเข้าไปยังบัญชีดังกล่าวเนี่ยหลายคนครับทางเจ้าอาวาสท่านจึงรวบรวมหลักฐานต่างๆมาที่พอจะสามารถรวบรวมได้แล้วก็มาแจ้งความขอให้ทางตำรวจเนี่ยดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงครับเพื่อที่ญาติโยมจะได้ไม่ถูกหลอกอีกต่อไปนะครับ